สวัสดีครับผมพี่โยนะครับจาก Camera Maker ผมว่าทุกคนเนี่ยคงจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าผมเอาอะไรมาวางไว้ที่ด้านหน้าตัวนี้คือเลนโลหวานะครับ15มิล f4.5 ที่สามารถชิปได้และแถมยังเป็น Zero D ด้วยนะครับคราวก่อนนี้เนี่ยผมทำการรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับการใช้งานตัวเลนโลหวา15มิล f4.5 Zero D ความชิปได้ตัวนี้ไปแล้วนะครับซึ่งทุกคนสามารถกลับไปหาดูในวิดีโอเก่าได้นะครับว่าผมรีวิวแล้วใช้งานยังไงในการชิปนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้ที่ผมอยากจะเอามานำเสนออีกครั้งนึงในวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แตกต่างกันละครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเลน15มิลเป็นอัลตร้าไวด์สำหรับฟูลเฟรมเลยและที่สำคัญมันเป็น Zero Distortion เนี่ยมันเหมาะสำหรับการถ่ายแลนด์สเคปด้วยนอกจากการที่เราเอาไปใช้ถ่ายอาร์คิเทคนะครับดังนั้นเนี่ยการถ่ายแลนด์สเคปเนี่ยหนีไม่พ้นทุกครั้งที่เราจำเป็นต้องมีคือในเรื่องของตัวฟิลเตอร์นั่นเองครับแต่ตัวนี้มันใส่ฟิลเตอร์ไม่ได้เพราะว่าหน้าเลนส์เขาเป็นแบบปูดนั่นเองครับด้วยที่เลนส์เนี่ยมันเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่ฟิลเตอร์ปกติที่เป็นฟิลอินฟิลเตอร์ที่หมุนเกลียวด้านหน้าเนี่ยมันจะทำไม่ได้เลยนะครับสิ่งที่เราต้องมีคือโฮลเดอร์นะครับสำหรับใช้งานร่วมกับตัวโลหวา15มิล f4.5 ตัวนี้นะครับวันนี้ผมเอาตัวนิสิฟิลเตอร์มาแนะนำกันนะครับมันคือรุ่น S6 นั่นเองครับตัวนิสิ S6 เนี่ยเขาออกแบบมาเฉพาะรุ่นเท่านั้นนะครับเลนส์รุ่นไหนก็ต้องเป็นโฮลเดอร์รุ่นนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวที่เราต้องเลือกใช้สำหรับตัวโลหวา15มิล f4.5เราก็ต้องเลือก S6 สำหรับโลหวา15มิล f4.5 เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตัวฮูดหรือตัวดอกไม้ต่างๆที่มีให้เนี่ยแต่ละแบรนด์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราต้องเลือกให้ตรงรุ่นนะครับด้วยความที่ S6 เนี่ยเขาออกแบบมาคอนเซปต์เดียวคล้ายๆกับ V5 คือเราสามารถใส่แผ่น CPL แบบวงกลมนะครับขนาดใหญ่เข้าไปที่ตัวโฮลเดอร์ได้เลยและสามารถปรับหมุน CPL ได้ขนาดที่เราใช้งานตัว Square Filter ไปพร้อมๆกันเรียกว่าสะดวกมากสำหรับการใช้งานถ่ายภาพแลนด์สเคปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าการใช้งานในการติดตั้งมันยุ่งยากหรือว่าง่ายแค่ไหนในการใช้งานจริงนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะเอาตัว S6 Main Adapter เนี่ยมาใส่ที่ด้านหน้าของตัวเลนส์แบบนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราหมุนปุ่มล็อกนะครับที่ด้านหลังเพื่อให้เกิดความแน่นหนาในการที่เราใช้งานนะครับจากนั้นเนี่ยเรานำแผ่น CPL แบบวงกลมขนาดใหญ่นะครับมาหมุนเข้าไปในชุดที่ด้านหน้าของตัว Main Adapter แบบนี้ครับเมื่อเราติดตั้งแผ่น CPL วงกลมเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถปรับหมุนแผ่น CPL ได้เนี่ยโดยการที่เราหมุนที่บริเวณเฟืองนะครับของตัวโฮลเดอร์เลยมันจะง่ายมากในการใช้งานจริงเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเอาตัวโฮลเดอร์มาเกี่ยวที่บริเวณด้านหน้าของตัวเมนอะแดปเตอร์แบบนี้ครับซึ่งความพิเศษของตัวนี้คือตัว S6 เนี่ยออกแบบให้ตัวล็อกด้านหน้าหรือตัวโฮลเดอร์นะครับปกติแล้วเขาจะสามารถหมุนได้360องศาแต่ตัวนี้เขาสามารถหมุนล็อกองศาได้ด้วยครับจากนั้นนะครับเราก็แผ่นฟิลเตอร์แบบสแควร์นะครับใส่ที่บริเวณด้านหน้านะครับเราก็จะสามารถใช้งานร่วมกันได้ระหว่างตัวฟิลเตอร์แบบสี่เหลี่ยมและตัวฟิลเตอร์วงกลมที่เป็น CPL ไปพร้อมๆกันแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการใช้งานตัวนิสิ S6 นะครับสำหรับเลนส์โลหวา15มิล f4.5 ตัวนี้นะครับเพราะนั้นใครมีเลนส์ตัวนี้นะครับไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่ามันจำเป็นจริงๆสำหรับการใช้งานตัวถ่ายภาพแลนด์สเคปนะครับที่สำคัญนะครับคุณสามารถติดต่อนะครับสั่งซื้อตัว S6 โฮลเดอร์นะครับได้ที่Camera Maker นะครับเพราะเราเป็นตัวแทนนิสิอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับก็เพียงติดต่อมาง่ายๆครับพิมพ์เพิ่มเพื่อนมาใน LINE ID ก็จะเป็น ID @cameramaker นะครับจากนั้นก็เพิ่มเพื่อนคุยเข้ามาได้เลยครับหรือว่าจะติดต่อผ่าน Facebook Page ก็ได้นะครับคือ Camera Maker นั่นเองนะครับหรือว่าจะเสิร์ชหาข้อมูลนะครับดูสินค้าเพิ่มเติมก็ไปที่ www.cameramaker.co.th ได้เลยครับ